รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workfight ช่อง23วันนี้แขกรับเชิญเป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในชีวิตที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เคยพบเลยน้องดิวณัฐพงศ์แขกกลับได้แล้วน้องดิวครับน้องดิวพงศ์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแน่นจังเลยอ่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราคงจะทำกับข้าได้อย่างขมิ้นขมันทีเดียวเพราะว่าเตรียมกำลังวังชามันแน่นปึ๊กเลยวันนี้เมนูที่ต้องการให้น้องดิวทำให้นั่นก็คือหมี่กรอบผัดปลาหมึกไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งคุณผู้ชม10นาทีถัดจากนี้ไปดิวณัฐพงศ์จะทำกับข้าวให้เรากินในเวลา10นาทีกับเมนูที่มีชื่อว่าอะไรมีกรอบผัดปลาหมึกผัดปลาหมึกผัดปลาหมึกพร้อมยังอ่ะพร้อมครับเชิญดิวตัวจริงป่ะเนี่ยดิวครับจริงเหรอครับผมเปิดได้ครับอาจารย์ตกใจตกใจไม่ต้องปาดดิวนี่เราลวนลามในครัวค่ะคุณผู้ชมครับใครรับช่วยแจ้งความหน่อยได้ไหมครับโอ้ตายแล้วได้ข่าวว่าเมื่อกี้ก็โดนลวนลามไปไม่พออีกเหรอครับโดนแท็กพลันอยู่น้ำมันเกือบจะแบบท่วมครัวไปแล้วนะยังไม่ทันโอเคพร้อมค่ะครับผมเริ่มจากอะไรครับอาจารย์ทำอะไรนี่ลูกหลานกอดคุณผู้ชมก็ดูน่าเอ็นดูอาจารย์ฮะอาจารย์สุดที่รักโอเคค่ะอะดิวทอดหมี่ให้กรอบนะจ๊ะครับเมนูหน้าตาต้องเป็นแบบนี้อ่ะนี่อ๋อหมี่กรอบอันนี้ไม่ใช่แล้วนี่บุญเส้นใช่ปะวะมันมีเท่านี้เหรอฮะนั่นก็หมี่แล้วนะนั่นน่ะหมี่จริงๆคุณผู้ชมบะหมี่กรอบบะหมี่กรอบใหม่นะครับบะหมี่กรอบบะหมี่กรอบไม่ใช่หมี่กรอบอาจารย์รู้มากไหนบะหมี่บะหมี่อันนี้ฮะโอเคจ้ะอาจารย์ทานเยอะไหมครับไม่เป็นไรนิดหน่อยก็พอไม่เยอะเพราะอาจารย์ไม่ทานแป้งมากนักเพราะว่าอะไรครับอาจารย์กลัวอ้วนเพราะว่าอาจารย์ก็ตัดว่าปลายปีนี้อาจารย์ก็จะถ่ายอัลบั้มเหมือนกันอ๋อถ่ายกับผมไหมอาจารย์ไม่หรอกอาจารย์ไม่กล้าหรอกเพราะเดี๋ยวกลัวคุณจะอายคนอื่นผมไม่อายครับอาจารย์มาขนาดนี้แล้วเกิดของพี่มีอะไรบางอย่างที่เหนือกว่าดิวโอ้อะไรครับผมอยากรู้จังเลยคนจะไม่เชื่อหาว่าพี่รีทัชไม่อยากรู้แล้วสิของพี่อาจจะใหญ่กว่าก็ได้เราไปดูกันไหมไม่เอาไม่ดูยังไม่ดูเราต้องเก็บเป็นความลับสิตั้มบะหมี่ราดเดี๋ยวนี้ไอ้เหี้ยโอเคน้ำมันเดือดยังเดี๋ยวก่อนอาจารย์มือจับได้ไหมไม่เอาเธอหย่อนลงไปเส้น2เส้นก่อนเพื่อให้แน่ใจว่ามันพองไหมยังเลยยังรอค่ะรอครับอาจารย์ก็คิดว่าปลายปีอาจารย์ไม่แน่อาจารย์อาจจะมีอัลบั้มจริงๆนะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะดิวอัลบั้มอะไรครับเพราะว่ามีคนติดต่ออาจารย์แล้วแบบอีบุ๊กนี้เหรออาจารย์ใช่อาจารย์อยากจะเป็นตัวแทนของคนที่วัยใกล้70แต่ยังคงมีสุขภาพดีและสรีระยังคงใช้ได้ไม่พี่กำลังจะให้เห็นว่าสัดส่วนดีมากโว้ยแน่นมากเลยนะไม่ควรทำอย่างนี้แก้แค้นคืนทอดได้แล้วมั้งได้แล้วฮะพอได้ยังครับยังก็ไม่รู้จริงมันกรอบหรือยังนะกรอบแล้วฮะอาจารย์จริงเหรอครับผมกรอบยังครับเดี๋ยวไว้ใจไม่ได้เลยอ่ะทำไมดิวมือไวเงี้ยจับโดนพุงแล้วเงี้ยวัดกันป่ะวัดกันป่ะ
วัดกันไหมล่ะกล้ามาล่ะกล้ามาล่ะกล้ามาล่ะโอ้อาจารย์รู้จังเลยเป็นยังไงเอาเร็วปิดตาเกิดมาไม่เคยเห็นหมี่สีเหลืองทองสวยสวยคุณผู้ชมทองหรือว่าดำครับอาจารย์ไม่รู้เดี๋ยวยังดูไม่ออกหรอกว่ามันไหม้แล้วอ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยสีแก่เป็นหน่อยนะคุณผู้ชมนะนิดหน่อยครับนิดหน่อยแต่ก็คงพอจะกินได้นะใส่ถุงครับใส่ถุงต้องใส่ถุงนะถุงมือยางถุงมือยางครับผมมาช่วยใส่โอเคครับโอ้โหตึงเลยตึงไหมครับอาจารย์โอ้ยครั้งแรกในชีวิตเนาะอาจารย์ทานเยอะไหมครับแค่นี้พอแล้วล่ะเยอะแล้วล่ะไม่รู้จะกินได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วใส่อะไรต่อถ้าร้อนมากแล้วน้ำมันฮะน้ำมันน้ำมันอยู่ไหนคะโอ้เสร็จน้ำมันเยอะดิ่มกันเนาะไม่สนใจอะไรแถวๆนั้นเลยเหรอกระจกกระจาดนั่นน่ะไว้ใส่ที่หลังแล้วพวกผักอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะช้ำครับอ๋อช้ำใช่ไหมฮะเดี๋ยวต้องใส่ไข่สักสองฟองครับเอาใส่ไข่ด้วยว้าวเริ่มสนุกแล้วเริ่มสนุกแล้วโอ้ยตายแล้วน่ากินมากคุณผู้ชมปลาหมึกผัดไข่ค่ะยังไม่รู้จะเป็นบะหมี่กรอบหรือเปล่านะคุณผู้ชมนะอาจารย์ช่วยผัดให้ได้มั้ยครับผัดผัดให้ให้ไปเทียนนิดนึงฮะผัดไว้ให้นะคะเหลือ5นาทีเอาเวลาจะหมดแล้วเธอต้องลดแก๊สนิดนึงลดแก๊สไม่แก๊สไฟฟ้าค่ะลดให้แล้วค่ะโอเคลดให้แล้วผมอยากได้พวกเป็นซีอิ๊วขาวอะไรนมเซนอันนี้แหละปกติไม่ใส่น้ำมันเลยครับอาจารย์ผมแห้งเลยผมชอบกินแห้งเนี่ยได้แล้วครับอาจารย์เอ้าเหรอครับอ้าวได้แล้วใช่มั้ยแล้วก็ไอ้ผักเนี่ยผักจะใส่ผักอะไรหลังนี่ผักอะไรครับเนี่ยอาจารย์อันนี้ผักขึ้นช่ายผักขึ้นช่ายเลยครับผมหลักอ๋อโอ้ใส่ก็ใส่อันนี้ด้วยหอมเนาะโอ้ตายแล้วผู้ชายแมนๆก็พวกคุณผู้ชมกับข้าวน่ากินล่ะสไตล์ดิวอันนี้ดีกว่าซีอิ๊วดำเอาใส่ซีอิ๊วดำใช่แล้วก็อาจจะเป็นซอสมะเขือเทศนิดนึงครับเพื่อได้มีความเป็นแบบว่าฝรั่งอ๋อฝรั่งซอสที่นี่เองอ๋อซอสที่นี่แต่เริ่มแล้วนะเริ่มใส่ทุกอย่างที่มีเริ่มแล้วค่ะเริ่มใส่ทุกอย่างที่มีแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลนิดนึงครับน้ำตาลอีกนิดนึงโอเคเมื่อกี้น้ำตาลหรือเกลือคะเมื่อกี้น้ำตาลหรือเกลือใช่อุ้ยเกลือเค็มแน่เลยอาจารย์ท่านเตรียมจานน้ำตาลอยู่ไหนครับน้ำตาลอยู่นี่เหรอว้าอาจารย์เค็มแน่เลยอันนี้อะไรอ่ะน้ำตาลไปเยอะเลยเมื่อกี้มันใส่ผิดไงอาจารย์ครับผมเชื่อว่ามันต้องอร่อยเพราะกลิ่นมันหอมมากเลยกลิ่นมันหอมหรือกลิ่นไหม้มันออกเสร็จแล้วครับอาจารย์แล้วก็อันนี้ลัดโอเคเดี๋ยวเรียกบริษัททำความสะอาดมาทำความสะอาดก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันคุณผู้ชมมาชิมนะเดี๋ยวผมตักให้อาจารย์แล้วกันนะได้ลองดูฮะเอามือกรอบด้วยเนาะจะได้มีความกรอบกรอบเหรอจะได้กรอบกรอบด้วยครับผมเป็นปกติดิวชอบดูแลผู้หลักผู้ใหญ่เหรอครับใช่ครับผมเห็นดูตักอาหารให้คนแก่อะไรแบบนี้ใกล้70ก็ยังโอไหมได้ครับอ๋อเหรอทานเถอะถ้ายังไหวนะอ๋อเหรอถ้ารับผมไหวนะอ๋อเหรอครับผมโอ้ตายแล้วช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบ
ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูสเต็กไก่กรอบกับซอสต้มข่ามาฝากคุณผู้ชมค่ะวิธีทำซอสต้มข่าเริ่มด้วยใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะเปิดไฟรอจนเนยเริ่มละลายใส่หอมแดงสับลงผัดจนหอมสุกเติมวิปปิ้งครีมคนให้เข้ากันรอจนเดือดแล้วปรุงรสด้วยเครื่องต้มข่าตราโลโบคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วปิดไฟเติมน้ำมะนาวคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำสเต็กไก่กรอบหมักสะโพกไก่ลอกกระดูกกับพริกไทยป่นประมาณ15นาทีเตรียมไว้ใส่แป้งชุบทอดตราโลโบลงในภาชนะเติมน้ำเย็นแล้วคนผสมให้เข้ากันนำสะโพกไก่ที่หมักไว้ลงชุบกับแป้งจากนั้นลงคลุกกับเกล็ดขนมปังตราโลโบให้ทั่วนำไปทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนไก่สุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดสเต็กไก่กรอบลงจานเสิร์ฟโรยงาขาวคั่วรับประทานคู่กับซอสต้มข่าเลมอนผักสลัดและเฟรนช์ฟรายส์เพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูสเต็กไก่กรอบกับซอสต้มข่าเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูมันม่วงฉาบเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่มันม่วงลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนมันม่วงสุกกรอบแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วเคี่ยวจนส่วนผสมงวดดีปิดไฟค่ะใส่มันม่วงทอดลงคลุกเคล้าให้เข้ากันโรยงาขาวคั่วคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งจัดมันม่วงฉาบลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงดิวแนะนำหน่อยสิว่าของดิวมันน่ากินยังไงพรีเซนต์เมนูนี้นะครับผมมีกรอบผัดปลาหมึกไข่สารพัดผักครับผมมีกรอบผัดปลาหมึกไข่สารพัดผักครับผมโอ้โหชื่อเรียกยากมากเลยไข่สารพัดผักครับผมชิมสิมันจะมีสารพัดรสไหมเดี๋ยวผมตักให้อาจารย์แล้วกันนะได้โอ้โหลองดูฮะเอามือกรอบเลยเนาะจะได้มีความกรอบกรอบเนาะจะได้กรอบกรอบด้วยครับผมไปปกติดิวชอบดูแลผู้หลักผู้ใหญ่เหรอครับใช่ครับผมเห็นดูตักอาหารให้คนแก่อะไรแบบนี้ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่นี่ดิวชอบคบเด็กหรือคบผู้ใหญ่มากกว่ากันผู้ใหญ่ครับอ๋อเหรอครับแล้วผู้ใหญ่มีจำกัดอายุไหมผู้ใหญ่นะฮะไม่เลยครับอาจารย์ได้หมดเลยครับใกล้70ก็ยังโอไหมได้ครับอ๋อเหรอทานเถอะถ้ายังไหวนะอ๋อเหรอถ้ารับผมไหวนะอ๋อเหรอครับผมตายแล้วทานหมี่กรอบจะค่ะรสชาติจัดจ้านไหมครับอาจารย์จัดจ้านไหมครับแม่อยากตอบว่าแม่รับไหวอะไหวอะเอาความจริงไหมครับผมมีอะไรเป็นรางวัลพิเศษป่ะอะไรนะฮะมีอะไรเป็นรางวัลพิเศษอาจารย์อยากได้อะไรล่ะครับไหนดิวลองจัดซิอาจารย์เสนอมาก็ได้ครับก่อนแน่นๆกินสิโอเคกินได้ถูกใจเค็มไปนิดนึงแต่อร่อยเมื่อกี้ใส่ผิดนึกว่าเป็นน้ำใช่เค็มไปนิดเดียวต้องลดเค็มลงหน่อยนึงเพื่อสุขภาพแต่ทั้งหมดเลยออกมากลมกล่อมชวนรับประทานเพื่อเป็นการขอบคุณเมนูของน้องดิวที่รับประทานได้อาจารย์มีผลิตภัณฑ์ไข่ KCF มอบให้เอาไปทำอาหารรับประทานที่บ้านนะครับและช่วงหน้าจะนิสักทำซุปเกาลัดมีกรอบให้น้องดิวครับหนวดไว้นานไหมนี่กว่าจะได้เป็นแถวอย่างเงี้ยไม่นานครับอาจารย์ขึ้นเร็วมากเลยครับอาจารย์ขอจับหน่อยได้ไหมครับนี่มันไม่แข็งมากนะมันก็นุ่มๆนุ่มๆครับลองดูไหมอาจารย์ลองอะไรอ่ะไม่ใ
ต้องไม่ต้องร้อนไหมร้อนไหมร้อนไหมร้อนอร่อยไหมอร่อยไม่ต้องไม่ต้องอร่อยไหมโอเคอร่อยช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูแกงส้มแตงโมอ่อนกุ้งแม่น้ำเริ่มจากใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น20เซนติเมตรราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดใส่น้ำพริกแกงส้มคนให้เข้ากันจนน้ำพริกแกงละลายใส่กุ้งแห้งป่นแครอทและแตงโมอ่อนต้มจนแตงโมสุกนุ่มใส่ถั่วฝักยาวปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกคนให้เข้ากันใส่กุ้งแม่น้ำก่อนปิดไฟใส่ดอกแคคนให้เข้ากันแล้วต้มพอเดือดจากนั้นปิดไฟตักแกงส้มแตงโมอ่อนกุ้งแม่น้ำใส่ชามเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเมนูอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่นก็คือซุปเกาลัดกับหมี่กรอบแล้วก็ต้องเริ่มต้นด้วยการทำหมี่กรอบก่อนอุ้ยไม่สิอาจารย์ต้องเวฟเกาซุปเกาลัดก่อนเอาซุปที่ไหนล่ะตู้เย็นเหรออุ้ยลืมไปอยู่ในตู้เย็นอ๋อโอเคอยู่ฝาตู้เย็นโอเคโอเคแหมลืมไปนี่น้องดิวอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะบอกว่าคิวเอสซุปเนี่ยนะอันนี้เป็นเชสนัทก็คือเป็นซุปเกาลัดง่ายมากเลยวันที่น้องดิวตื่นสายๆวันฝนตกนี่แกะกล่องแบบนี้ข้างในก็เป็นแบบซุปเกาลัดสำเร็จรูปแช่แข็งเห็นไหมนี่แล้วก็เผยไว้แบบนี้เข้าตู้ไมโครเวฟประมาณ5นาที6นาทีนะก็เตรียมน้ำมันไว้นิดหนึ่งสำหรับการทอดก็ต้องอุ่นน้ำมันให้ร้อนจัดน้ำมันมรกตรับรองจะติดใจทีนี้อาจารย์จะทอดหมี่กรอบเมื่อกี้เธอใช้บะหมี่ใช่ไหมอาจารย์ใช้หมี่ขาวยืนเบียดอาจารย์มากเลยอะอาจารย์ครับอาจารย์ไม่ชอบเหรอครับไม่อาจารย์ทำงานมากอ๋อโอเคให้ยืนห่างๆไม่เอาใกล้ๆอย่าห่างไปเดี๋ยวหลุดจอจอแล้วอาจารย์ก็พรมน้ำส้มครับพรมน้ำส้มครับอย่าบอกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะที่อาจารย์นำอาหารให้กินเนี่ยผมเอออาจารย์ปกติอาจารย์ก็เลือกนะไม่ใช่ว่าแบบแหมผมแบบก็หมายความว่าดีใจมากเลยทุกคนเขาอยากจะกินหมดอยากจะกินของอาจารย์ทุกคนกินอะไรครับกินอาหารกินอาหารแต่อาจารย์เนี่ยก็เลือกให้กินเป็นบางคนเพราะอายุเยอะแล้วทำอาหารทุกวันไม่ไหวเหนื่อยโอ้โหแสดงว่าคิวเพียบเลยคิวเพียบเลยกระทะของพี่สวยไหมสวยครับอันนี้เป็นกระทะจีนด้ามไม้สักนะเธอดูด้ามเห็นไหมไม้สักเนี่ยไวทะลัก3ชั้นนะเป็นสแตนเลสอย่างดีมันทำไมด้ามเล็กจังอาจารย์จับถนัดมือค่ะพอดีเลยแล้วครับผมโอ้แค่นี้แหละถนัดมือแล้ว อันนี้ขนาด30เซนติเมตรนะนะทีนี้อาจารย์ก็จะทอดแล้วนะเดี๋ยวลองอีกสักชิ้นหนึ่งซิว่ามันพองไหมเราต้องมีวิธีการทดลองพยอนมันปุ๊บอันนี้อย่างเงี้ยได้แล้วเห็นไหมน้องดิวหลบมาเดี๋ยวจะกระเด็นครับว้าวนี่สวยงามมากเลยครับแค่นี้แหละว้าวใช้ได้แล้วกรอบแล้วฮะคนนี้แล้วก็ขาวสวยก็เอามาซับน้ำมันเตรียมไว้พองแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเอาละอาจารย์ก็จะเอาซุปเกาลัดออกมาครับสมมุติว่าดิวเพิ่งตื่นใช่มั้ยครับตอนเช้าๆอาจารย์ก็เตรียมพร้อมเนี่ยหลังจากเวฟเสร็จดูสิซุปเกาลัดร้อนๆแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีเม็ดเกาลัดอยู่ในนี้ด้วยก็รู้สึกว่าข้นกำลังดีเห็นมั้ยเสร็จแล้วเราก็หยิบมาถึงเสร็จใช่มั้ยวิร้อนนะคะคุณผู้ชมระวังนะครับอาจารย์จ้ะอาจารย์ก็จะเทใส่ถ้วยอันนี้พอน้องดิวตื่นมาเสร็จอาจารย์ก็พร้อมเสิร์ฟเลยโรยหน้าด้วยเบคอนเราก็อุตส่าห์ทอดแล้วก็ซับไขมันออกเพราะกลัวว่าเดี๋ยวดิวจะแบบอ้วน
อันนี้จริงๆแล้วซุปเกาลัดเป็นแบบของจีนของจีนนะแต่เราก็มาทำให้มันเสิร์ฟแบบสไตล์ฝรั่งแบบนี้เห็นไหมน่ากินไหมน่ากินครับอาจารย์อยากให้น้องดิวมีโอกาสค่อยๆชิมเย็นๆนะมันร้อนนะผมชอบเกาลัดมากเลยเนาะจริงเหรอใช่ไปซื้อที่เยาวราชประจำเลยอาจารย์เนาะครับแล้วเดี๋ยววันนี้อาจารย์ก็มีซุปให้น้องดิวเอากลับไปทำรับประทานที่บ้านหนวดไว้นานไหมนี่กว่าจะได้เป็นแถวอย่างเงี้ยไม่นานครับอาจารย์ขึ้นเร็วมากเลยครับอาจารย์ขอจับหน่อยได้ไหมครับมันไม่แข็งมากนะมันก็นุ่มๆนุ่มๆครับลองดูไหมอาจารย์ลองอะไรอะไม่ต้องร้อนไหมร้อนอร่อยไหมอร่อยไม่ต้องอร่อยไหมโอเคอร่อยเอากินต่อนะกินต่อมันอร่อยบอกหน่อยสิรสชาติเป็นยังไงทานง่ายครับนะก็ย่อยง่ายสบายท้องใช่ไหมครับถ้าน้องดิวชอบอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีผลิตภัณฑ์ QS ซุปมอบให้น้องดิวเอากลับไปทำรับประทานที่บ้านเพิ่มเติมไปใส่ตู้เย็นไว้นะขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการกินได้ก็กินของเราหมดเวลาแล้วนะคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้อาจารย์นิสักและน้องดิวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับกินต่อกินต่อครับอร่อยมากเลยอาจารย์หนวดนิ่มนะผมอยากแนะนำทุกคนให้ลดอาหารเค็มนะครับเพราะว่าอาหารเค็มเนี่ยมันมีโซเดียมเยอะแล้วมันทำให้ตัวเราบวมนะครับซึ่งมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับอยากให้ทุกคนทานอาหารที่แบบไม่เค็มจนเกินไปนะครับรสชาติพอดีแล้วกันนะครับผมแล้วหั่นทำไมเมื่อกี้ก็เป็นชิ้นยาวๆอยู่แล้วมันใหญ่ก็หั่นแบ่งหน่อยอ๋อมันใหญ่อาจารย์ทำไมเสี่ยงเนอะผมโคราชเรียนอ๋อโคราชเรียนใช่ครับผมเมืองโอ่งดิเมืองโอ่งชอบไหมโอ่งชอบใหญ่ดิใหญ่ครับมังกรด้วยโอ้โหโอ้โหมังกรผมโอ่งมังกรอาจารย์อาจารย์ครับอะไรครับนี่เราต้องตึงไฟนะที่พิจารมันเปียกๆอาจารย์การทำงานเลยมันเปียกทำไมมันเปียกอ่ะทำเล่นแรงแรงเอาให้ตายเอาให้ตายเออกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ